เด็กๆวันนี้เรามาพบกันในชั่วโมงภาษาไทยอีกนะคะของเราระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะเด็กๆหยิบหนังสือขึ้นมาเลยลูกเอามาเตรียมเลยหนังสือหลักและการใช้ภาษาไทยนะคะหลักและการใช้และแบบฝึกหัดพ.ว.นะคะอ้าวเปิดหนังสือเลยในหน้า199ค่ะลูก199เห็นไหมคะนะการอ่านเห็นไหมคะลูกการอ่านข้อมูลจากแผนภูมินะชั่วโมงที่แล้วเราเรียนการอ่านข้อมูลจากแผนภาพจำได้ไหมคะแผนภาพแบบอะไรด้วยลูกที่เราทำแบบฝึกหัดไปแล้วแผนภาพแบบใยแมงมุมใช่ไหมคะการอ่านข้อมูลจากแผนภาพแบบใยแมงมุมนะคะชั่วโมงนี้เป็นการอ่านข้อมูลจากแผนภูมิบ้างนะคะเป็นการอ่านข้อมูลจากแผนภูมิเด็กๆมาดูต่อว่าแผนภูมิมันคืออะไรนะคะเห็นไหมคะลูกเขาบอกแผนภูมิคือแผนภาพอย่างหนึ่งที่ทำขึ้นเพื่อใช้แสดงประกอบเรื่องให้เข้าใจนะเรื่องราวนะให้เข้าใจเรื่องราวได้ง่ายขึ้นนะในชั้นป.3เราเนาะแผนภูมิที่นักเรียนควรรู้จักมี2ชนิดคือแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่งเห็นไหมคะแผนภูมิคือแผนภาพอย่างหนึ่งที่ทำขึ้นเพื่อใช้แสดงประกอบเรื่องให้เข้าใจเรื่องราวได้ง่ายขึ้นนะแผนภูมิที่นักเรียนควรรู้จักมี2ชนิดคือแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่งนะคะเด็กๆมาดูนะชนิดแรกก่อนคือแผนภูมิรูปภาพนะคะที่แสดงจำนวนผลไม้ที่เด็กหญิงมดรับประทานภายใน1สัปดาห์เห็นไหมคะมดก็ทานอะไรบ้างเด็กๆดูนะคะกล้วยน้ำว้ามังคุดฝรั่งและส้มนะคะในแต่ละชนิดใน1สัปดาห์ก็ทานอะไรได้บ้างเด็กๆดูเนาะเขากำหนดให้รูปผลไม้1รูปแทนจำนวนผลไม้1ผลนะมดก็ทานอะไรคะลูกกล้วยน้ำว้ามังคุดฝรั่งและส้มดูสิกล้วยน้ำว้าเขาทานได้กี่ผลลูกกี่ผลคะ5ผล5ผลเห็นไหมคะเพราะ1รูปก็แทน1ผลกล้วยน้ำว้า5ผลมังคุดละลูก2ผลฝรั่ง4ผลส้มล่ะคะ10ผลเห็นไหมคะลูก1รูปแทน1ผลนี่คือแผนภูมิรูปภาพนะคะมาดูต่อไปนะคะเป็นแผนภูมิแท่งบ้างนะตัวอย่างแผนภูมิแท่งแสดงจำนวนเงินที่เด็กหญิงกบเก็บออมได้ใน1สัปดาห์นะคะเด็กๆ เปิดดูนะคะลูกเปิดไปหน้า200ค่ะหน้า200นะอ่ะดูสิเห็นไหมคะลูกกบเขาออมเงินวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ดูสิวันจันทร์เขาออมได้กี่บาทคะลูก15บาทเห็นไหมคะวันอังคารได้กี่บาทลูก5บาทวันพุธล่ะคะ10บาทวันพฤหัสบดี25บาทและวันศุกร์เท่าไหร่คะลูก20บาทเห็นไหมคะอันนี้เป็นแผนภูมิแท่งนะคะที่กบเขาเก็บออมได้ใน1สัปดาห์เนาะเห็นไหมคะลูกแผนภูมิมี2ชนิดคือแผนภูมิรูปภาพกับแผนภูมิแท่งนะคะ
เด็กๆดูนะคะเปิดหนังสือในแบบฝึกหัดพวนะคะหน้า148นะลูกเนาะเดี๋ยวเรามาทำแบบฝึกหัดกันนะคะก่อนที่เราจะทำแบบฝึกหัดเรามาดูก่อนคำสั่งเขาบอกว่าให้นักเรียนอ่านข้อมูลนะคะอ่านข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามเห็นไหมคะอันนี้เป็นแผนภูมิรูปภาพแสดงจำนวนส้มโอที่ขายในแต่ละวันเห็นไหมคะลูกวันอาทิตย์นะวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์นะกำหนดให้รูปส้มโอ1รูปนะ1รูปแทนจำนวนส้มโอกี่ผลลูก5ผลอ้าวเด็กๆดูในวันอาทิตย์ก่อนนะเตรียมดินสอมาเลยเดี๋ยวเราบันทึกไว้นะช่วยกันดูสิวันอาทิตย์มีกี่รูปคะลูกมีกี่รูป3รูปเพราะฉะนั้น1รูปแทน5ผลนะ3รูปก็คือกี่ผลลูกนะ5 10 15ใช่มั้ยคะ1รูปแทน5ผลหรือใครจะเอาเป็นไงคะลูกนะ3ก็ได้เนาะ3คูณไปเลยนะมี3รูปนะ1รูปแทน5ผล3 5ก็คือเท่าไหร่ลูก15ใส่ลงไป15นะคะ15ผลอ่ะทีนี้ดูวันจันทร์วันจันทร์กี่รูปคะลูกส้มโอ5รูป5รูปคือกี่ผลลูกนะ1รูปแทน5ผลเพราะฉะนั้นนะในวันจันทร์มี5รูปใช่ไหมคะ5รูปนะแทนนะ1รูปแทน5ผลเพราะฉะนั้น5 5ก็คือเท่าไหร่ลูก25เนาะหรือใครจะคิด5 10 15 20 25ก็ได้เนาะใส่ลงไปลูก25ก่อนนะคะต่อไปดูวันอังคารวันอังคารมีกี่รูปลูกฮะมี8ใช่ไหมคะมี8รูป1รูปแทนกี่ผลลูก5ผลเพราะฉะนั้นคิดง่ายๆและเร็วๆเด็กๆเรียนคณิตนะวิธีการคูณแล้วใช่ไหมคะลูกนะมี8รูปนะ8รูปรูปละ5ผลเพราะฉะนั้น8 5ก็คือเท่าไหร่ลูก40ใส่ลงไป40ผลเนาะต่อไปดูวันพุธวันพุธมีกี่รูปคะ4รูปนะ4รูปรูปละ5ผลเป็นไงคะลูก4 5 20ใส่ลงไป20ผลเห็นไหมคะดูวันพฤหัสบดีบ้างนะมีกี่รูปคะลูกมี5รูปนะ1รูปแทน5ผลเพราะฉะนั้น5 5ก็คือ25ใส่ลงไป25ผลเนาะต่อไปดูวันศุกร์วันศุกร์มีเท่าไหร่ลูก6รูป6รูปก็คือรูปละ5 6 5เป็นเท่าไหร่ลูก30นะ30ใส่ลงไป30ผลเนาะวันเสาร์มีกี่รูปคะส้มโอมี2รูป2 5เป็น10ดูนะวันเสาร์เท่าไหร่ลูก10ผลมาทวนอีกครั้งหนึ่งเนาะวันอาทิตย์เท่าไหร่คะลูก15ผลวันจันทร์ล่ะ25ผลวันอังคารล่ะ40ผลวันพุธเท่าไหร่คะ20ผลวันพฤหัสบดีเท่าไหร่ลูก25ผลวันศุกร์ล่ะคะ30ผลวันเสาร์ล่ะลูก10ผลเนาะเราคิดจำนวนส้มโอแล้วเนาะทีนี้มาดูแบบฝึกหัดเราข้อ1เลยนะคะดูข้อ1เขาถามว่าวันใดขายส้มโอได้มากที่สุดเด็กๆดูวันไหนคะลูกจากที่เราคิดไว้เมื่อกี้นี้วันไหนคะวันอังคารใส่ลงไปเลยลูกวันอังคารเป็นไงคะกี่ผลลูก40ผลมากที่สุดเลยเนาะใส่เฉพาะวันเนาะเขาถามแค่วันอังคารเสร็จไหมคะต่อไปดูข้อ2วันใดขายส้มโอได้น้อยที่สุดน้อยที่สุดคือวันอะไรลูกวันเสาร์ค่ะวันเสาร์ได้กี่ผลเอง
สิบผลใช่ไหมคะสิบผลต่อไปดูข้อ3วันใดที่ขายส้มโอได้เท่ากันเมื่อกี้เราบันทึกไว้แล้วใช่ไหมคะวันที่ได้เท่ากันคือวันอะไรลูกวันอะไรที่ได้เท่ากันวันอะไรคะวันจันทร์กับวันพฤหัสบดีวันจันทร์กับวันพฤหัสบดีได้เท่าไหร่ลูกเท่ากัน25ผลเท่ากันเนาะเสร็จไหมคะวันใดขายส้มโอได้มากที่สุดคือวันอังคารวันใดขายส้มโอได้น้อยที่สุดคือวันเสาร์วันที่ขายส้มโอได้เท่ากันคือวันจันทร์กับวันพฤหัสบดีเนาะต่อไปดูข้อ4ข้อ4เขาบอกว่าวันพุธขายส้มโอได้กี่ผลเด็กๆดูที่เราบันทึกดับไปเมื่อกี้ลูกได้กี่ผลคะวันพุธได้20ผลใส่ลงไปเลยค่ะลูก20ผลใครที่เสร็จแล้วดูข้อ5ต่อนะลูกเนาะข้อ5ก็บอกว่าวันที่ขายส้มโอได้เป็นลำดับที่2วันที่ขายได้เป็นลำดับที่2ขายได้กี่ผลลูกเราดูซิจากที่บันทึกไว้เมื่อกี้วันอาทิตย์15ผลวันจันทร์25ผลวันอังคารเท่าไหร่ลูก40ผลวันพุธ20ผลวันพฤหัสบดี25ผลวันศุกร์30ผลวันเสาร์10ผลเพราะฉะนั้นวันไหนคะลูกที่ขายส้มโอได้เป็นลำดับที่2ขายได้กี่ผลคำตอบคือเท่าไหร่ลูก30ผลเห็นไหมคะอันดับหนึ่งคือเลยลูกวันอังคารใช่ไหมอันดับหนึ่งวันอังคาร40ผลอันดับที่สองคือลำดับที่สองคือวันอะไรคะวันลำดับที่สองวันศุกร์ได้เท่าไหร่คะลูก30ผลเห็นไหมคะ30ผลเนาะต่อไปข้อ6อ่านโจทย์ให้ดีๆนะส้มโอที่ขายในวันอังคารและวันศุกร์รวมกันได้กี่ผลส้มโอที่ขายในวันอังคารและวันศุกร์รวมกันได้กี่ผลวิธีคิดง่ายๆเลยเมื่อกี้เราคิดไว้แล้วเด็กๆก็ดูวันอังคารสิลูกได้เท่าไหร่วันอังคารที่เราบันทึกเอาไว้เมื่อกี้เท่าไหร่คะลูก40ผลแล้ววันศุกร์เท่าไหร่ลูกวันศุกร์30ผลเพราะฉะนั้นนะส้มโอที่ขายในวันอังคารกับวันศุกร์รวมกัน40บวกกับ30เป็นเท่าไหร่ลูก70ผลเห็นไหมคะเนาะเอาวันอังคารที่เราได้40ผลกับวันศุกร์30ผลมารวมกันเป็น70ผลนะคะทันไหมลูกดูข้อต่อไปข้อ7ค่ะเขาบอกว่าวันจันทร์ขายส้มโอนะได้มากกว่าวันเสาร์กี่ผลวันจันทร์เด็กๆดูขายได้เท่าไหร่ที่เราบันทึกไว้25ผลใช่ไหมคะลูกนะวันจันทร์ได้25ผลมากกว่าวันเสาร์วันเสาร์ได้เท่าไหร่คะลูก10ผลเพราะฉะนั้นวันจันทร์ขายได้มากกว่าเท่าไหร่คะ15ผลถูกต้อง15ผลเนาะใส่ลงไปเลยนะคะต่อไปดูข้อ8ลูกข้อ8เขาบอกวันพฤหัสบดีขายส้มโอได้น้อยของวันอังคารกี่ผลวันพฤหัสบดีเห็นไหมคะที่เราบันทึกไว้วันพฤหัสบดีได้เท่าไหร่ลูก25ผลน้อยกว่าวันอังคารเท่าไหร่คะวันอังคาร40ผลวันอังคาร40ผลวันพฤหัสบดีได้25ผลเพราะฉะนั้นนะคะวันพฤหัสบดีน้อยกว่าวันอังคารเท่าไหร่ลูก40ลบ25เหลือ
15ผลใช่ไหมคะ15ผลเราบันทึกเอาไว้แล้วก็ไม่ยากเลยเนาะเด็กๆใช้วิชาคณิตคณิตคิดเร็วเอามาช่วยนะคะต่อไปลูกดูข้อ9ข้อ9โจทย์เขายาวหน่อยเนาะวันที่ขายส้มโอได้มากที่สุดเด็กๆดูก่อนวันที่ขายส้มโอได้มากที่สุดเด็กๆก้มลงดูเนาะในหนังสือที่เราบันทึกไว้เมื่อกี้คือวันอะไรลูกวันอังคารใช่ไหมขายได้มากกว่าวันที่ขายส้มโอได้น้อยที่สุดกี่ผลวันอังคารนะได้มากที่สุดมากกว่าวันน้อยที่สุดคือวันเสาร์วันอังคารได้เท่าไหร่ลูก40ผลวันเสาร์ได้เท่าไหร่คะแค่10ผลนะที่น้อยที่สุดคือ10ผลเพราะฉะนั้นนะวันอังคารขายได้มากกว่าวันเสาร์เท่าไหร่ลูกวันอังคารขายได้ตั้ง40ผลน่ะวันเสาร์น้อยที่สุดได้แค่10ผลเพราะฉะนั้นขายได้เป็นไงคะลูกมากกว่ากี่ผลมากกว่ากี่ผล40ลบ10เหลือเท่าไหร่30ผลนะคะ30ผลเห็นไหมลูกเพราะว่าวันอะไรที่มากวันอังคารเนาะ40ผลวันที่น้อยคือวันเสาร์แค่10ผลเพราะฉะนั้นวันที่ขายได้มากที่สุดมากกว่า30ผลเห็นไหมคะต่อไปข้อสุดท้ายเนาะข้อ10เด็กๆดูเขาบอกรวมแล้วใน1สัปดาห์จะขายส้มโอได้กี่ผลรวมทั้ง1สัปดาห์คือวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ทั้งหมดเลยได้กี่ผลเด็กๆก็เอามารวมกันเลยค่ะลูกช่วยกันคิดเร็ววันอาทิตย์เท่าไหร่คะ15วันจันทร์เท่าไหร่ลูก25วันอังคารนะคะ40วันพุธล่ะ20วันพฤหัสบดี25วันศุกร์30วันเสาร์แค่10ผลเด็กๆเอาจำนวนมาบวกกันเร็วช่วยกันบวกเร็วค่ะลูกนะดูสิว่าใน1สัปดาห์7วันเนี่ยนะจะขายส้มโอได้กี่ผลวันอาทิตย์15ผลวันจันทร์25เอามาบวกกันค่ะเอา15บวก25ก่อนเนาะแล้ววันอังคาร40ค่ะเอา40ไปบวกกันอีกค่ะลูกแล้วเอาวันพุธ20ไปบวกกันอีกขายเสร็จแล้วต่อไปเอาวันพฤหัสบดีอีก25ไปบวกกันอีกค่ะลูกต่อไปเอาวันศุกร์นะอีก30ไปบวกกันลูกแล้วเอาวันเสาร์อีกเท่าไหร่ลูก10ไปบวกค่ะได้คำตอบหรือยังได้คำตอบหรือยังคะรวมแล้วใน1สัปดาห์7วันเนี่ยขายส้มโอได้ทั้งหมดกี่ผลเอา15บวก25บวก40บวก20บวก25บวก30แล้วก็บวก10เป็นเท่าไหร่คะลูกคำตอบคือดูซิว่าตรงกับคุณครูไหม165ผลใครที่บวกกันใน7วันแล้วได้165ผลเก่งมากเลยนะคะเก่งมากเลยวันนี้เนาะภาษาไทยแล้ววิชาคณิตนะเอามาเป็นไงคะเอามารวมกันเนาะเอามาคิดนะ
เอามาคิดด้วยกันนะภาษาไทยแล้วก็คณิตเป็นไงลูกวันนี้ค่อนข้างที่จะต้องใช้ความคิดเนาะเอาละค่ะเด็กๆเนาะรวมแล้วทั้งหมดใน1สัปดาห์ได้165ผลนะคะใครที่คิดยังไม่ทันนะลูกเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวลองไปคิดดูเนาะแล้วก็ดูจากคลิปอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้เป็นการอ่านข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพนะการอ่านข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพนะคะค่อนข้างจะยากหน่อยนะลูกเนาะไม่เป็นไรนะเราเรียนทั้งง่ายและยากผสมประสานกันไปนะลูกเนาะเอาละค่ะเด็กๆคะในวันนี้นะลูกเนาะแผนภูมิรูปภาพคุณครูก็จะเอาไว้แค่นี้ก่อนนะลูกเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาดูชั่วโมงต่อไปอีกสิเราจะเรียนอะไรดีเนาะนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ